Good afternoon everyone. Today is Friday 18 January 2019. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันศุกร์ที่18มกราคมพ.ศ. 2562นะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงด้วยกันนะคะพระคริสต์นำหน้าพี่ลีดเอฟมีนะคะผมยาวก็จะไม่ทำอะไรง่ายๆเหมือนผมสั้นนะคะถ้าผมสั้นเนี้ยก็ไม่ต้องเซฟทรงไม่ต้องเป่าใดไม่ต้องเคอร์ลิ่งไอออนก็แค่สระผมแล้วก็เป่าผมไม่แห้งใส่เจลแค่นั้นก็พอคือผมยาวจะดูแลรักษาได้ยากกว่าผมสั้นนะคะเพื่อนแต่ทำไมไม่เลือกผมสั้นล่ะถ้าผมว่าผมสั้นดูแลรักษาง่ายถ้าเป็นในวัยเด็กก็จะไว้ผมสั้นเลือกที่จะไว้ผมสั้นแต่ถ้าเป็นวัยที่คลอดลูกนะคะวัยที่คลอดลูกเนี่ยก็ลูกก็จะดึงผมใช่ไหมคะจะชอบดึงผมจะเล่นกับลูกก็จะไว้ผมสั้นมากกว่าไว้ผมสั้นประมาณนี้แต่ถ้าสาวๆนะสมมติว่าในสถานะก็ไม่แต่งตาจากสาวๆอะไรเงี้ยไม่ได้มีลูกแล้วก็ไม่ใช่เป็นเด็กคือโสดคนที่อยู่คนเดียวคนที่เรียนหนังสืออยู่ในมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบไว้ผมยาวมากกว่าถึงแม้ว่าจะดูแลรักษายากแต่ก็สามารถที่จะแต่งผมได้หลายสไตล์มากกว่านั่นคือว่าทำไมถึงหนุ่มสาวที่โสดนะคะที่ไม่มีลูกก็จะชอบไว้ผมยาวเพราะว่ามีเวลามากในการดูแลผมตัวเองนั่นเองและมีเวลามากกว่าวัยเด็กหรือวัยแม่ลูกอ่อนที่จะต้องดูแลลูกทั้งวันก็จะไม่มีเวลาดูแลผมตัดผมสั้นก็จะเหมาะสำหรับแม่ที่ดูแลลูกแต่ถ้าแม่ลูกอ่อนต้องการจะไว้ผมยาวก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เพียงแต่ว่าผมจะมีวิธีเซ็ตผมวิธีดูแลรักษาผมที่ยุ่งยากมากขึ้นนั่นเองนะคะเพลงพระคริสต์นำหน้านะคะคือ Please Aid Me ถึงไหนแล้วก็ไม่รู้พูดไปสักนิดยาวเดี๋ยวขอเล่นไม่มีเสียงไม่มีเสียงเพลงก็แล้วกันนะThank you.
็นพระคริสต์นำหน้าเดี๋ยวเราจะมาร้องด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนจง